ต้องระวังนะตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวแล้วก็ในประวัติศาสตร์สอนเราว่าถ้าคุณลงทุนในช่วงที่หุ้นถูกมากๆนะ PE ไม่ถึง10เท่านี่นะไปดูได้เลยนะไม่เคยพลาดเลยนะคือคุณลงไปเนี่ยถ้า PE มันต่ำกว่า10เท่านี่นะลงไปเนี่ยปีต่อไปอาจจะลงอีกเป็นไปได้อาจจะลงไปอีก2ปีก็เป็นไปได้2ปีเลยแหละฮะแต่ว่ามันลงมาเยอะมันลงมาเยอะแต่ขาขึ้นเนี่ยมันเอาคืนหมดเลยได้หลายเด้งได้หลายเด้งขึ้นหมดเลยแต่ว่าถ้าอยู่ที่สูงเนี่ยนะอันเนี้ยที่น่าห่วง คือทุกครั้งที่เราอยู่ที่สูงเนี่ยเราซื้อปุ๊บนี่นะบางทีมันก็ขึ้นนะขึ้นต่อก็บอกแพงก็มีแพงกว่าแต่พอถือไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยไม่ออกนี่นะทีนี้มันลงพอลงปุ๊บเนี่ยต่ำก็ต่ำไอ้ที่เอาได้คืนมาสองสามปีน่ะหายหมดเลยมันคนละเรื่องนะจริงผลตอบแทนนี่ดูได้เลยแตกต่างกันเพราะนั้นการซื้อหุ้นในยามที่ตลาดหุ้นแพงเนี่ยเป็นอะไรที่โอกาสแพ้เนี่ยเยอะกว่าโอกาสแพ้เยอะกว่าครับเพราะนั้นต้องระวังตรงนี้นะตรวจสอบมาตลอดเวลานะไม่ใช่เฉพาะตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นอเมริกาก็เป็นอย่างเงี้ยช่วงที่แพงนะคนเขิมกันมากแพงก็ไม่เป็นไรเพราะมันโตเร็วมันอย่างนั้นอย่างนี้ตลาดหุ้นตัวนั้นตัวนี้วิ่งเร็ววิ่งวิ่งวิ่งพอวิ่งขึ้นไปเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยเสร็จเลยเสร็จทีนี้ได้ทีนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ลงทีตูมเลยเพราะฉะนั้นสรุปนะตอนนี้ก่อนคือมุมมองของตัวเองคือคิดว่าแพงแต่ว่ามีโอกาสไปต่อได้แต่ว่าอย่างนี้คือตอนเนี้ยหุ้นเนี่ยแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่มีทางออกตอนเนี้ยเราไม่มีทางออกพวกเราที่มีเงินเยอะๆที่มาฟังวันเนี้ยนอกจากมากินฟรีแล้วเนี่ยนะ ก็เป็นเพราะเราอึดอัดไงมีเงินสดไม่รู้ทำไงไม่รู้ทำยังไงอ่ะนะใช่ไหมต้องมาหาทางออก